ครับพวกเรามาจากเมนเซนหรือชาเชิงเซาผมเซนครับผมโตครับผมเอ็กครับเซนวันนี้เรามีกิจกรรมอะไรดีๆมาฝากกันวันนี้เหรอเรามีกิจกรรมการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์หรือว่าไซเอนโชว์เนื่องในงานวิชาการครั้งที่16และงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ครั้งที่4โดยคณะสหวิทยาการมหาวิทยาลัยขอนแก่นไงอ้าวแล้วเราทำอะไรไปหมดอ๋อนี่ไงเป็นเหตุผลว่าที่พี่เนี่ยพาพวกเราเนี่ยมาบ้านพี่เพราะว่าพี่มีภาพพิศวงจะให้ดูโอ้เด็กพี่แสดงรูปภาพที่บอกว่านี่ไงไหนนี่เลขกับด้านปวดเยอะเลยนี่ไงภาพพิศวงที่โต้ถามหานี่นะพี่เป๊กมันพิศวงยังไงก่อนมันพิศวงจริงๆไหนโต้ลองดูดีๆสิไหนเนี่ยพี่มันเขียนรูปภาพปกติดิไหนลองดูข้างหลังสิไม่เห็นมีอะไรเลยภาพเนี่ยมันพิเศษตรงไหนรู้ไหมตรงไหนล่ะพี่มันสามารถเปลี่ยนจากกลางวันให้กลายเป็นกลางคืนได้ด้วยการดีดนิ้วภาพเนี่ยนะพี่ใช่มันทำยังไงก่อนโต้สงสัยแล้วใช่ไหมล่ะงั้นลองดูไหมงั้นโต้ลองหลับตาแล้วนับถึงสามแล้วลองดีดนิ้วดูภาพเนี่ยจะเปลี่ยนจากกลางวันเป็นกลางคืนทุกท่านครับหลับตาดูไปพร้อมกันนะครับหนึ่งสองสามไหนอะพี่ไม่เห็นมีเลยต้องลองดูดีๆไหนนี่ไงเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวนะพี่เดี๋ยวทำไมเหมือนกับอ้าวก็เหมือนเดิมนี่มันมีความพิศวงอยู่นะต้องมองไม่เห็นหรอพิศวงยังไงพี่ผมดูมันก็ปกติดีพี่งั้นคราวนี้ต้องลองดูดีๆนะเดี๋ยวพี่จะนับ1ถึง3ดีดนิ้วแล้วมันจะกลายเป็นภาพกลางคืนทุกๆคนดูไปพร้อมกับผมนะครับ1 2 3เฮ้ยเดี๋ยวนะเหมือนมีแต่ว่าการลืมแขนออกมาจากภาพแบบนี้ไงอะโต้แล้วนี่โต้ดูดีๆนะข้างบนเนี่ยมันจะมีแบบดาวเราระยิบระยับอยู่ข้างบนด้วยลองสังเกตดูดีๆสิสวยมากเลยพี่มันเหมือนแบบภาพในภาพในกลางคืนเลยอะพี่มันดูแบบมีชีวิตไหมใช่อะพี่โอ้โหแต่เดี๋ยวก่อนพี่แล้วพี่ทำยังไงมันเป็นอย่างนี้ได้ครับสงสัยกันแล้วใช่ไหมล่ะทุกคนสงสัยกันเหมือนกับน้องโต้ใช่ไหมครับผมเนี่ยรู้จักคนหนึ่งที่สามารถอธิบายในเรื่องของการเรืองแสงของภาพนี้ได้ครับที่จะแสดงจากภาพกลางวันให้กลายเป็นภาพกลางคืนอย่างที่ทุกคนได้เห็นไปเมื่อกี้ครับไปหาคนนั้นกันไหมไปพี่ไปผมไปแล้วมาแล้วครับทุกคนนี่แหละครับคนที่สามารถอธิบายให้เราเข้าใจในเรื่องของการเรืองแสงได้ครับมาครับทุกคนเราจะมาอธิบายให้ทุกคนฟังกันครับการที่สารนะครับเกิดการรอแสงขึ้นมาได้เนี่ยก็เพราะว่าสารนะครับได้รับพลังงานจากหลอดแบ็คไลท์ครับทำให้สารตัวนี้เนี่ยขึ้นมาอยู่บนสภาวะกระตุ้นครับซึ่งมันไม่เสถียรพอมันไม่เสถียรนะครับมันก็จะคายพลังงานออกมาในรูปของแสงครับและกลับมาสู่ในสภาวะพื้นมันก็เลยทำให้เราเนี่ยเห็นว่าสารเนี่ยเกิดการรอแสงขึ้นมาได้ครับโดยเรานะครับมีโบนัสให้ทุกคนดูครับทุกคนเห็นหลุมน้ำนี้นะครับพวกเราเนี่ยจะเทสารรอแสงลงไปในน้ำครับซึ่งมันสวยงามมากๆเลยทุกคนดูพร้อมกันนะครับ1 2 3หุ้ยทุกคนสวยมากเลยใช่ไหมครับหุ้ยทุกคนดูสิมันสวยมากๆเลยเอ๊ะว่าแต่ทุกคนไม่สงสัยกันหรอว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยสามารถเจอในชีวิตประจำวันกันได้ไหมเฮ้ยเซนเสื้อเซนทำไมมีการแบบดูแวววับจังเลยอะมาครับทุกคนเราจะมาอธิบายทุกคนฟังกันครับคือการที่เสื้อน้ำเงินของเราเนี่ยครับมันเกิดการรอแสงเมื่ออยู่ในหลอดแบ็คไลท์ของเราเนี่ยได้ก็เพราะว่าสารผงซักฟอกนะคะบางยี่ห้อเนี่ยก็จะมีการใส่สารรอแสงบางจำพวกลงไปนะคะเพื่อทำให้เสื้อของเราเนี่ยมันดูสะอาดมากยิ่งขึ้นครับและนี่นะครับก็คือหลักการของภาพพิศวงของพวกเราครับเป็นยังไงล่ะทุกคนเนี่ยพิศวงตื่นเต้นแล้วก็สนุกไปพร้อมกับภาพพิศวงของพวกเราเลยใช่ไหมล่ะสำหรับพวกเราเนี่ยวันนี้นะคะพวกเราต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ